ครับมาเฝ้าไข้ลูกนะครับที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนมอำเภอธาตุพนมนะครับจะเห็นได้ว่าพักหลังนี้นะครับทางโรงพยาบาลก็มีการก่อสร้างนะครับขยับขยายพื้นที่นะครับรองรับผู้ป่วยแล้วก็ให้บริการประชาชนนะครับผมนะครับกำลังก่อสร้างเลยนะครับแต่เขาก็กั้นนะครับช่างเขาก็กั้นเขตป้องกันภัยไว้นะครับไม่ให้คนเข้าไปในบริเวณนี้นะครับตึก3ชั้นไม่รู้ว่าจะทำกี่ชั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือต่อขึ้นไปเป็น3ชั้นนะครับคงใช้เวลานะครับผมมีทางด้านหน้าเลยนะครับกำลังสร้างเหมือนกันนะครับต่อไปประชาชนมาใช้บริการก็จะสะดวกสบายมากขึ้นนะครับมีการขยับขยายแยกสัดส่วนนะครับผมก็วันนี้ลูกสาวก็จะได้กลับแล้วนะครับก็เลยถือโอกาสนะครับมาถ่ายบรรยากาศการก่อสร้างการพัฒนาของโรงพยาบาลนะครับพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ FC ได้ดูกันนะครับผมทั้งด้านทางด้านการให้บริการนะครับแล้วก็ด้านอาคารสถานที่นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะเพียงพอนะครับยิ่งมีตึกมีที่จอดรถมีอะไรเพิ่มมากขึ้นก็ทำให้ประชาชนผู้มาใช้บริการก็สะดวกสบายมากขึ้นนะครับนะครับเป็นอันนี้เป็นเกตกั้นก่อสร้างนะครับก่อนหน้านี้นะครับก็เห็นแต่โครงสร้างอันนี้มาครั้งนี้ก็พัฒนาเปลี่ยนไปเยอะนะครับนะครับไม่รู้ว่าจะสร้างเป็นตึกอะไรนะครับดีครับชื่นชมนะครับผมอะไรที่ดีเราก็ชื่นชมนะครับคุณหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่นะครับก็บริการคนไข้นะครับเป็นกันเองนะครับด้านในอันนี้คือรอเอกสารนะครับเตรียมกลับอันนี้ช่างก็ทำงานเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับผมเก็บภาพมาให้ FC ได้ดูกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องคนริมผม Channel ได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ